สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะวันนี้เราอยู่กันในสกายอัลเคมีค่ะวันนี้จะเป็นวันแห่งการทำเงื่อนไขสุดท้ายในการเรียกไฟนอลบอสค่ะมิวต้องบอกก่อนนะว่ามิวไม่ทราบว่าไฟนอลบอสคืออะไรค่ะแต่มีเงื่อนไขที่เขาให้เราทำน่าจะ5หรือไม่ก็6อย่างนี่แหละค่ะมิวทำครบทุกอย่างแล้วเหลือแค่อย่างสุดท้ายค่ะเอาล่ะไปปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างสุดท้ายกันเลยดีกว่าใดๆก็ตามค่ะถอดชุดออกให้หมดค่ะเอาล่ะเราวางกองลงไปแล้วเราก็ใส่ชุดของเราลงในนี้ค่ะฟึบๆๆๆๆถอดออกให้หมดทุกอย่างค่ะแล้วเราก็แอดวานซ์ดิสโลเคเตอร์ตึ๊บตึ๊บไม่ตัด น่าจะถอดออกไม่หมดอ๋อไม่ได้ถอดกระเป๋าค่ะไม่ตายค่ะไปใหม่ว้าวเฮ้ยเราไม่ได้ใส่อะไรแล้วทำไมเราไม่ตายเราตกอย่างสูงเลยนะคะหรือพบบับเก่งๆมากเงื่อนไขอย่างสุดท้ายคือตายให้ครบ10ทีค่ะโอ้โหเอาล่ะซึ่งเรายังไม่ถึงค่ะเราก็ต้องหาเรื่องตายก่อนอย่านะอย่าอิมมูนดาเมจนะเออนี่เลยค่ะเงื่อนไขที่เราต้องทำจัดไปฟึบเวฟตกสูงขนาดนี้ทำไมตายให้มันรู้ไปใช่ไหมใช่ค่ะ10ทีค่ะ10ทีวูบไอ้หมิวว่าบิงทีเดียวก็น่าจะตายนะคะสภาพนี้เหมือนไม่ได้รับบัฟใดๆแล้วดูสิโอเคบิงทีเดียวตายค่ะเรียบร้อยค่ะโอเคเควสสำเร็จค่ะมาแล้วค่ะโอ้โหอะไรนี่คือซากปึ๊บโอเคไฟนอลบอสเรื่องของไฟนอลบอสค่ะจึ๊บหมิวเตรียมตัวเลยไฟนอลบอสเราอาจจะต้องสู้ดังนั้นจึ๊บ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 แล้วก็ไม่รู้ว่าไฟนอลบอสจะโหดแค่ไหนหมิวจะสแปมเอนชานโกลเด้นแอปเปิลค่ะเมนูอาหารที่เราใช้ทานเก็บไว้ในกระเป๋าให้หมดค่ะเอาล่ะเพื่อการบัฟเอาเป็นว่าเพื่อความปลอดภัยมิวจะไม่สู้กับบอสที่นี่ค่ะนี่เราจะมาที่โลกนี้ค่ะโลก DN โลกนี้เหมาะสำหรับการสู้บอสเป็นอย่างมากมังกรยังติดค้างเอฟเฟกต์การตายอยู่ค่ะเอาล่ะมาเลยเปิดความสว่างแล้วก็กด M ค่ะนี่อะไร M ที่มิวเอ้ยเคลมพื้นที่ใช่ไหมล่ะเคลมค่ะเคลมทั้งเกาะไปเลยทำใจไฟนอลบอสเอาล่ะจัดมาเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยไม่เข้าค่ะนานี้โอ้เฮ้ยไม่เข้าแล้วมิวจะตีมันยังไงตัวอะไรอ่ะเฮ้ยมันต้องมีเงื่อนไขการตีไหมเนี่ยไม่บอกวิธีตีแล้วมิวจะตียังไงไปโดนนี่โดนนี่โอ้เอาเล่นบนหัวบอสเลยค่ะเอ๊ะเมื่อกี้เข้าเฉพาะช่วงเวลาหนึ่งค่ะโอ้มีเข้าเฮ้ยบอสเลื่อนไม่ลนเลยเงื่อนไขอะไรละเนี่ยในการฆ่ามันชื่อไม่บอกเดาไม่ได้เลยค่ะ2ดาเมจเอ๊ะว้าวโอเวอร์เซียโอ้โหมิวก็สแปมเยอะเลยนะคะโอ้โหมันไม่เข้าว่ะโอ้โหโอ้โหชิวชิวโอ้เดือดแรงค่ะเดี๋ยวเอาชิวให้เต็มหมดเอาชิวให้เต็มหมดบอลเข้าไม่ถึงเราค่ะเพราะว่ามิวมีโล่ลมใช่ไหมเฮ้ยเป็นไงรู้จักโล่ลมไหมในมีโล่เราก็มีโล่ลมโอ้โหเอ๊ะหรือว่าเราต้องเอาลูกนี้กระแทกบอสเหรอคะอาจจะเป็นไปได้เขาไม่ถึงเราค่ะโอเคเราต้องรอลูกนั้นบอสของมาแล้วลองกระแทกดูค่ะหรือว่านี่ต้องเอาอันนี้พวกนี้กระแทกบอสคืนแต่มันไม่กระแทกอะสิ
มันเด้งไม่ถึงเราค่ะเพราะว่ามันมีโล่ลมกันอยู่อ่ะมาละมาละอ่ะเอาอันนั้นไงเด้งออกเฮ้ยเฮ้ยท่าอะไรโอ้โดนโอ้โหมิวตี้มันไม่เข้าเลยอ่ะเฮ้ยวิธีฆ่าเลยเรามีวิธีฆ่ามันค่ะขึ้นก่อนไปแล้วเอ้ยอย่าท่านี้พุ่งท่านี้พุ่งนี่เอ้ยไปเร็วเอ้ยมันจะฟาดมีวิธีฆ่ามันโอ้กระแทกค่ะโอ้โหโอ้อะไรอ่ะเอ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าเฮ้ยวิธีฆ่าเจ้าเรามีอ้าวมันไม่ยอมเร็วอ้าวลงไม่ลงอ้าววิธีฆ่าตายต้องไปตามกันค่ะเอาสิมาไม่มีใครท้าทายอำนาจพลอยได้หรอกถอยเฮ้ยวิวขึ้นค่ะโอ้ในบอสหลุมไหนเอ๊ะหายไปไหนคะมันยิงไม่เข้าเลยเฮ้ยนั่นน่ะบอสพลังทุนนะพี่เฮ้ยนี่เลยมาเอาล่ะเก่งแค่ไหนจะสู้จนจบของโลกได้เหรอฮะวิธีฆ่าบอสทุกคนดูค่ะขนาดเดอะวอยอ่ะจุดจบของโลกยังเอาบอสไม่ลงเลยดูเขาทำน่าด่าดูสิขนาดบอสยังเอาบอสไม่ลงอ่ะโอ้โหมิวว่าน่าจะเป็นบอสที่ต้องมีเงื่อนไขในการฆ่าค่ะใช่อาจจะต้องยิงลูกน้ำสะท้อนกลับเพื่อให้ชิลมันเบรกอะไรก็ตามเพราะว่าเราเห็นแล้วค่ะว่ายิงเข้า1ดอก1ดาเมจ2ดาเมจแถมฮิวไปอีกอ่ะยิงเข้า5ฮิวมา2หมดแล้วค่ะนี่เลย500ดาเมจนะตัวเองมัน500ดาเมจไม่เข้าอ่ะเฮ้ยขนาดเดอะวอยยังฆ่าไม่ได้อ่ะโอ้โหเพลงมันมากจะมีลิขสิทธิ์ไหมคะเพลงเนี้ยโอ้เฮ้ยนายเพลงหยุดแล้วค่ะเอาขึ้นรอบใหม่แต่เมื่อกี้เห็นชัดเจนเลยค่ะถ้าเราไม่มีโลกพลังงานเรารับไม่ได้เลยนายกระแทกนั้นค่ะโลกพลังงานเหลือแค่600-800ค่ะกระแทกหนักมากตรงนั้นบอสอะไรไม่รู้ค่ะชื่อก็ไม่บอกทำใบในการตีก็ไม่มีค่ะเอ้ยเอาล่ะหายอ้าวเอ๊ะหายแล้วค่ะจะได้ของอะไรวะเนี่ยโอ้โหนั่นสิบอสไปตายข้างล่างค่ะไม่น่าจะมีของอะไรในนั้นหรอกค่ะเรียบร้อยอ่ะไม่หวยแน่ใจว่าบอสดับของอะไรแต่ไม่รู้ค่ะว่าบอสโหดมากวิธีนี้แหละสู้ไม่ไหวใช้วิธีนี้เลยแล้วกันค่ะบอสตายไปแล้วเรียบร้อยเอาวิธีนี้เลยเหรอพี่ก็ดูการยิงเขาสิคะเอาเป็นว่าอันนี้จริงต้องบอกว่าอาชีพเมนนี้ค่ะคอมพลีตตั้งแต่เราคอมพลีตเงื่อนไขครบแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นการเรียกบอสมาเป็นบอสตัวสุดท้ายค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะมันคือบอสอะไรเนี่ยสงสัยเหลือเกินสงสัยมากๆค่ะทุกคนคะมิวยังไม่พอใจกับการฆ่าบอสแบบนั้นค่ะเราก็เลยลองไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าเป็นบอสค่ะที่ชื่อว่าอิกนิดคือบอสที่มีเงื่อนไขว่าถ้าเขาทำดาเมจเข้าเลือดเราค่ะเขาจะฮิวตัวเองได้การสู้กับอิกนิดไม่ยากค่ะสิ่งที่คุณต้องมีคือความอดทนความอดทนในการที่ค่อยๆตีไปค่อยๆหลบไปค่ะให้แบบเราอ่ะไม่โดนเขาตีเพราะเขาตีเราไม่ได้เขาก็จะไม่รีเลือดคืนนั่นเองค่ะโอ้โหแต่จากที่เห็นนะมันไม่ง่ายขนาดนั้นเขาแนะนำให้เราใช้ยาสปีดค่ะในการสู้นั่นเองและทีนี้มิวเพิ่งเห็นว่าโอ้ดาบเรายังไม่ได้เอ็นชาร์เลยนี่นะเอาล่ะได้เวลาค่ะมิวจะเรียกบอสมาใหม่แล้วลองสู้ดูค่ะอย่างมีความอดทน
เอาละค่ะพื้นที่มิวปิดหลุมปิดบ่อเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมที่จะสู้กับอีกนิดแล้วแต่มิวกลัวเหลือเกินว่าถ้าเขาเข้าไปในนี้ถ้าเขาตกบ่อไปเขาอาจจะไปโผล่ที่บ้านเราค่ะโอเคดังนั้นมิวจะปิดประตูพอร์ทัลไว้ก่อนเลยมาแล้วค่ะโอ้ว่าไงนายมาสิเฮ้ยๆๆกระแทกพื้นว่าแล้วโอ้แค่ลอยก็รอดแล้วค่ะแทงถึงไหมแทงถึงไหมไม่ถึงเฮ้ยอ่ะแล้วมันไม่เข้าอ่ะจึ๊บแทงไม่ถึงแน่นอน16ดาเมจค่ะ17เอ้าทำไมรอบนี้มันดูเข้ามากกว่าเอ๊ะโอ้เราห้ามโดนดาเมจจากเขาเอ๊ะทำไมรอบก่อนเราเหมือนยิงไม่เข้าเลยคะโอ้เรายิงโล่มันเราต้องเล็งไปที่ตัวมันค่ะโอเค7ดาเมจอันนี้ไม่เข้าแล้วโอ้อะไรอ่ะปินฟีดปินฟีดเพลงนี้เหมือนไม่เข้าเลยค่ะโอ้เงียบเอาล่ะเอาล่ะล้อลมเราช่วยได้เยอะมากค่ะนั่นแหละแล้วกระแทกพื้นแน่โอ้อะล่ะเอออะล่ะโอ้โหไม่เข้าค่ะเพราะมิวมีล้อล้มอยู่เฮ้ยว่าไงตาหนูต่อยเขาแข็งเก่งแค่ไหนค่ะเขาแข็งเก่งแค่ไหนก็ไม่มีอะไรถึงเราได้ลิงออฟเออเดี๋ยวนี่ใหม่มันรู้สึกอันตรายโอ้โหอลังการมากอลังการมากโอ้ระเบิดอีกค่ะโอ้อะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้เอาชิวไม่ลดค่ะโอ้ยถ้าลังการอ่ะแต่ชิวเราไม่ลดค่ะอ้าวเอ๊ะบอสตัวเดียวกันใช่ไหมนี่ใช่ค่ะแล้วทำไมตัวนี้มันดูไม่ยากเหมือนตัวนั้นเอ๊ะอันนี้อะไรคะอันนี้ลูกสมุนบอสเหรอไม่เข้าเลยค่ะเสียงมันดูติ๊ง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 มากเลยแต่ไม่น่าจะบอสนะอันนี้80เองค่ะเลือด80ต้องปิดโล่ลมอ่ะปิดเลยอ้าวทีเดียวจอดวันนี้ไม่ใช่บอสจ้าอันนี้ไม่ใช่บอสก็บอสก็มีตัวนั้นแหละค่ะแต่พอเรารู้สติมันได้กลายเป็นบอสดีง่ายมากทุกคนคะเราเข้าใจผิดค่ะมันบอสหน้าตาเหมือนกันแต่ไม่ใช่ตัวเดียวกันเพราะว่าบอสตัวนั้นคือเดอะโอเวอร์เซียร์ใช่ไหมคะเป็นอะไรที่เลือด 1,000 เนี่ยส่วนอีกนิดแต่เลือดแค่450คนละตัวกันค่ะมิวก็เลยไปรีเซ็ตเควสมาโอเคเรารีเซ็ตเควสมาแล้วค่ะพร้อมที่จะสู้นี่ไฟนอลบอสค่ะรีเซ็ตเควสเรียบร้อยจัดป่ะนี่แหละเดอะโอเวอร์เซียต่างกันค่ะโอ้โหฮิวหายเลยกระแทกทีฮิวหายเลยค่ะโอ้โหนี่ไงอันเนี้ยยิงไม่เข้าค่ะอย่างนี้เห็นคือไม่เข้าเลยค่ะเอ๊ะเขาสะท้อนธนูหรือเปล่านั่นน่ะฮิวด้วยค่ะอันนี้เหมือนยิงไม่โดนเหมือนยิงแล้วลูกธนูสะท้อนกลับยิงที่พื้นไม่มีปัญหานี่ค่ะแปลกมากโอเคเรายืนพื้นก่อนเข้าแต่ทำไมมันเป็นการรีเลือดให้เขาเจ็บนะเจ็บนะได้ไอเทมเลยค่ะเอ๊ะตีไม่เข้าค่ะโอเคเอานี้แล้วกันจุ๊บนี่2 3 4ลูกสุดท้าย5โอ้ตีไม่เข้าเลยค่ะโอ้ยชิวหมดหลอดค่ะตีไม่เข้าอ่ะเอ้ยกระแทกแล้วเอื้อบเลยโอ้โหโอ้โหโอเคมิวปิดเชดเดอร์ค่ะเพื่อที่เราจะได้สู้กับเขาได้ดีขึ้นกว่าเดิมเหมือนไม่เข้าเลย
ภาพกระแทกพื้นเนี่ยโอ้ต้องชิดๆเหรอโอ้แต่มันหิวเลือดดูดมันหิวอะไรขนาดนั้นคะยิ่งเราซอยเขายิ่งหิวน่ะเห็นไหมเอ้ยทำไมมันโดนดูดไปนั้นล่ะคะเดี๋ยวกดนะเอ้ยต้องขึ้นอีกแล้วค่ะโอ้ดูสิคะไม่ถึงเขาทำดาเมจไปที่เอ็นเดอร์แมนเหรอเอ็นเดอร์แมนก็ไม่ได้โดนอะไรนะคะแต่เขาเลือดหิวเรื่อยๆเลยอะเขาทำเมื่อเราทำดาเมจใส่เขาแล้วเขาเลือดหิวค่ะไม่ได้โดนเลือดเอ็นเดอร์แมนเลยนี่เนี่ยเรายิงใส่เขาแท้ๆแต่เขาหิวเลือดค่ะอะไรนั่นนันนี่อ่ะมาแล้วกระแทกค่ะปิดรูนนี้ไม่เข้าใจเนี่ยทำไมมันกลายเป็นฮิวเขาล่ะเนี่ยเราตีแต่กลายเป็นฮิวบอสนั่นนี่อะไรคะฮิวก็ไม่ได้เสียเลือดอะไรเลยนะอืมนะคะปิดการทำงานของชิวอนโอเคหนูจะถอดชิวนี่ออกค่ะเอ้ยโอ้ตัวที่มันอิงทำงานเลยอ่ะโอ้แปลว่ามันแรงมากค่ะเดี๋ยวก่อนนะมีเขาก่อนค่ะมีเขาก่อนโอ้โหแปลว่าอะไรครับแปลว่าแรงมากตัวที่มันอิงเราเด้งไปกี่อันเด้งไปหนึ่งค่ะโอ้โหปัญหาคือเราหิวเลือดให้มันน่ะเมื่อเราทำดาเมจใส่เขาน่ะโอ้โหทำไมมันหิวขนาดนั้นน่ะโอ้โหโอ้โหฟิวทำดาเมจใส่มันใช่ไหมคะแต่มันกลายเป็นดาเมจสีเขียวที่หิวเลือดให้มันน่ะดูดิโอ้โหทำดาเมจ3หิวเมื่อคืนหมดเลยอ่ะนี่อะไรเนี่ยโอ้โหมันหิวอะไรขนาดนั้นน่ะสเตรนรีเจนโอ้ชีวิตเห็นบัฟบอสไหมคะรีเจนระดับไอวีถ้ารีเจนอย่างนี้หมายความว่าดาเมจเราต้องดาเมจแบบ1ฮิตฆ่ามันเลยค่ะแต่มันไม่เข้าอ่ะมันหนาใหญ่คือเหมือนไม่เข้าเลยอ่ะเนี่ยดาเมจ500เข้าอยู่4หน่วยค่ะเนี่ยธนูก็ไม่เข้านะเนี่ยทำไมเรายิงไปแล้วนานนี้เหมือนธนูมันเด้งออกเลยค่ะไม่โดนเหรอเนี่ยทำไมเหมือนเด้งไปแล้วมันเดอะไฟนอลบอสเป็นบอสที่ยังไงเราก็ฆ่ามันไม่ได้ค่ะสภาพนั้นนี่แหละปล่อยเลยค่ะให้ดีเอ็นค่ะเดอะวอยค่ะขนาดเดอะวอยยังแทบทำอะไรกับมันไม่ได้ค่ะนักภาษาอะไรกับผู้เล่นเดาว่าต้องมีเทคนิคอะไรแน่นอนเลยโหรีเจนขนาดนั้นดาเมจ500นะคะอาวุธน่ะกับดาเมจ25มีค่าเท่ากันจะถึกรีเซ็ตอะไรขนาดนี้ตอนนี้มิวกำลังเดินทางไปดีเอ็นค่ะตำแหน่งที่10,000กับ40,000ค่ะเพื่อไปหาเจ้าบอสตัวนั้นแอบแล้วค่ะนี่อะไม่ต้องมาโฟกัสผู้เล่นนะไปตีกันโน่นมังกรมาแล้วโอเคมิวอาจจะต้องทำลายไอ้ในบอสค่ะนี่บอสอยู่ตรงกลางเกาะเลยค่ะมันได้เอาอุปกรณ์ทำลายมาไหมเอ้ยไม่ได้เอามาเก็บอุปกรณ์ไปหมดแล้วค่ะเอ้ยเขาเฟดเฟดอะไรเนี่ยบอสเรากำลังดูบอสเดินรถไหมคะเฮ้ยไม่เข้าเลยเหรอหรือว่าเมื่อกี้เขาแอบได้ไม่แน่ค่ะ
โอเคอุปกรณ์เราไม่มีค่ะเราซัมมอนมาใหม่ได้เลยอันนี้อุปกรณ์ชาร์จเอ้ยเฟดอะไรเนี่ยเฟดลมค่ะเฟดลมวิเทอร์มาเอ้ยนายเราเปิดโล่ลมแล้วนะในบอสคะในบอสมิวกำลังหาบอสนั่นไงบอสบอสอยู่นู่นสวัสดีมาแล้วค่ะโอเคเรากอดกับบอสเลยค่ะแล้วให้วิเทอร์ยิงเออบอสตีวิเทอร์ค่ะบอสกำลังสนใจเราลูกสมุนค่ะโอ้โหทีเดียวหายทั้งกองโอ้แล้ววิเทอร์ล่ะบอสกำลังสนใจค่ะเอาล่ะเราก็รอดูมันไม่เข้าเลยอะนั่นวิเทอร์ยิงบอสแล้วนะคะแต่บอสดีเจนหนักมากวิเทอร์เลือดล้นด้วยซ้ำโหมังกรมังกรหนูลูกโอ้โหมังกรไม่ทำอะไรเลยค่ะพวกวิเทอร์จะตายกันหมดแล้วนะนี่คือแบบไม่ได้สนใจที่จะตีมังกรเนี่ยสนใจเจ้าบอสตัวนี้จืดใหญ่ไหมเอ้ยใช่ๆจืดใหญ่จืดใหญ่มาดิมาเลยมาเลยไม่เข้าโอ้ชีวิตขึ้นวิวมันควรที่จะเข้าไหมอ่ะไม่เข้าค่ะโอ้โหยังมีโอ้ยมันไม่ใช่บอสที่จะกล้าได้เลยอ่ะโอ้เกินเหตุเกินเหตุเอาล่ะทุกคนคะปล่อยเขาไปเถอะบอสตัวนั้นมิวได้บทสรุปค่ะวิธีฆ่าคือให้วอยค่ะจบเลยค่ะปล่อยทิ้งตายโลกไปเลยไม่ต้องสนใจอะไรทั้งสิ้นนั่นแหละวิธีฆ่าบอสเนี่ยแข็งมากรีเจนโหดมากดาเมจเยอะมากค่ะสิ่งที่หมิวแบบซีเรียสลี่เลยนะคือธนูที่ดาเมจ500ดาบที่ดาเมจ500ตีเข้า1หน่วยคือแบบเอาเป็นว่าธนูดาเมจ500ค่ะหรือว่าธนูดาเมจสัก10 20อุปกรณ์เรานะเอาง่ายๆอุปกรณ์2ชิ้นค่ะดาบดาเมจ26อ่ะกับดาบที่ดาเมจ500ตีเข้าเท่ากันเป๊ะแล้วเพื่ออะไรมันไม่มีผลอะไรเลยค่ะได้อย่างงี้โอ้ยอันนี้หนูยอมแพ้จริงๆค่ะเอาเป็นว่าอย่างน้อยเราก็ได้สนุกกับบอสแล้วกันค่ะวันนี้เราก็ได้เจอบอสมาแล้วใช่มั้ยเอาล่ะวันนี้ค่ะก็ลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในมอดแพ็คหน้าสนุกอยู่ค่ะสนุกอยู่แต่แค่แบบเค้นครึ่งบอสตัวสุดท้ายเลยกันแต่บอสตัวสุดท้ายก็ไม่ได้มีผลอะไรค่ะมันเป็นรางวัลเควสเฉยๆเนาะก็คือถ้าเราสำเร็จภารกิจนี้ค่ะตรงนี้ก็คือรีวาร์ดค่ะก็คือเหมือนกับเรียกมาตีเล่นๆนั่นเองโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะรีเจนหนักมากถึกมากค่ะแล้วก็เหมือนเนิร์ดโดนเนิร์ฟดาเมจแบบขั้นสุดมีดาเมจมหาศาลไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะไม่เข้าแม้แต่สักนิดเดียวโอเคพันนี้ค่ะแล้วกันไปก่อนเจอกันใหม่ค่ะมอดหน้าบ๊ายบายค่ะ